รัฐบาลผู้จัดการผู้ข้าราชการปปส.และผู้ข้าราชการที่รับผิดชอบสายงานสืบสวนนะฮะให้เร่งรัดคดีที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สน.สายไหมเนี่ยมันมีเหตุคดีนัดบ้านปีนบ้านก็ไปรักทรัพย์เวลากลางคืนเนี่ยนะครับหลายรายผู้เสียหายก็ยืนอยู่ที่หลายท่านนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนเราก็ได้ทั้งทีมงานทั้งหลายติดตามสืบสวนใช้เวลาอยู่ไม่นานนักนะครับก็ติดตามจับตัวคนร้ายได้พร้อมของกลางผู้ต้องหาก็คือนายสหรัฐหรือแห้งตาลุ่มเรืองที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับพร้อมของกลาง26รายการมีผู้ต้องหาอีก2คนเป็นเยาวชนอายุ15ปีและ17ปีซึ่งเราก็ดำเนินการตามกฎหมายครับว่าชัยพุทธมีผู้หาแจ้งความ3รายครับ3รายโดยบ้านเลขที่หลังนี้เนี่ยได้บันทึกภาพผมจำผิดไว้ได้นะครับบันทึกภาพคนร้ายได้2คนซึ่ง1ใน2คนนี้คือผู้หาคนนี้คือคนเยาวชนปักกิ่งในภาพเนี่ยไว้ผมแดงครับย้อมผมสีทองเราจึงได้ทำการสืบสวนจับภาพเนี่ยไปสู่การจับกุมนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะหลบหนีแล้วรู้ตัวว่าตำรวจได้ตามจึงได้ทำการจับกุมร่วมหาข้าจับกุมกลุ่มคนร้ายนี่อยู่ที่ในชุมชนหมู่บ้านสมบ้านนะครับเขตพื้นที่สนบางเขนซอยข้าวถึง18ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับวิธีการของคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้เด็กเยาวชนอายุ15เนี่ยเป็นคนเข้าตามห้องน้ำนะตามหน้าต่างห้องน้ำโดยจะคัดเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่คนมีฐานะดีแล้วก็มีกำลังสูงเนื่องจากหมู่บ้านพวกนี้จะมียามรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในบ้านพักต่างๆจะไม่มีเหล็กดัดนะครับตรงนี้จึงสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการงั้นเนี้ยก็ใช้ผู้หาที่เป็นเยาวชนเนี่ยอายุ15เนี่ยเป็นคนลอดตัวเข้าไปแล้วมาเปิดประตูรับคนนี้เราขอให้ท่านอาจารย์ไม่ได้ตีอะไรอีกไหมไม่เพราะแก๊งนี้มันจะไม่ขึ้นชั้นสองขึ้นใช่ป่ะเออเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเราไปเลยอ๋อพี่จะจับชั้นสองก็เจอคนอีกชั้นสองก็เจอที่ทำเนี่ยเปิดไฟแล้วก็เปิดตู้เย็นกินน้ำคือขโมยอย่างนี้ไม่ต้องถ่ายหรอกถ่ายยิงถ่ายก็ได้ไม่เป็นไรสายเสียยังไงยังมันกำลังเล่นไฟอยู่น่ะใครเล่นเนี่ยไอ้นี่เหรอเล่นไฟไม่ตัวเล็กตัวเล็กอ๋อเดี๋ยวรอ